มาตามหาย่ายเลี้ยงควายครับมื้อนี้มาตามหาย่ายเลี้ยงควายเพราะว่าย่ายเลี้ยงควายเล่าย่ายมองไหมมาพ่อของดีครับนี่คือหมากเล็บแมวครับโอ้โหนี่เลยครับพิกัดคือโศกหินขาวนะครับดงละแน่งบ้านกุดโดนตำบลกุดโดนเพื่อแม็กจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ยพอดีเลยอันควายง่ายไปสายก็บังควายเลี้ยงควายไหมไปไกลปะบ่แม่นง่ายจากคุณบ่แม่นบ่ง่ายไปพอดีถามชาวบ้านอยู่ละแวกนี่นะครับเพิ่นบ่ฮู้เรื่องดอกเดี๋ยวสิให้เบิ่งโอ้โหฮะของดีครับนี่ป๊าดบักเล็บแมวอันมาตามหาแม่ใหญ่เลี้ยงควายเพราะว่าเพิ่นใหญ่ที่นะครับสาเหตุที่ใหญ่ก็คือว่ามันข้ามถนนยากก็เลยใหญ่นะครับนี่มักเล็บแมวอยู่โศกหินขาวบ้านกุดโดนตำบลกุดโดนอำเภอเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตะกี้ที่จังพวกกันก็คือพวกปันไหนก็ยังพวกกันมั้งหากันไปหากินรสชาติมันสีเปรี้ยวๆน้ำบางนี้มาบางนี้เปิ้นสิได้สิถ่ายคลิปให้มายืนอยู่นี่สมัยก่อนนี่มันน้ำแกล้มแหลมน้ำคมๆเล็กน้อยมากครับทำมาเป็นเล็กน้อยมิตรเม็ดบ่เคยพอนี่สมัยเป็นเล็กน้อยเลิกเรียนมาไปหาเก็บหากินน้ำหมักเล็บแมวเพราะว่าบ่มีแนวกินบ่มีเซเว่นบ่มีตลาดนัดถือถุงไปหาเก็บแล้วก็ไปเด็ดเพราะว่าบ่มีหน้าสิกินสมัยก่อนนี่ผลไม้เต็มที่กับกล้วยมักองุ่นมักองุ่นบ่มีกินมักอีหยังก็มักแอปเปิ้ลบ่มีกินซุมื้อนี้หน่วยละบาทเมื่อละ5บาทมันแหงมันบ่แหงแล้วนี่อันนี้บ่แหงนี่นี่นี่ง่านี่ล่ะนี่แหงก็หวานอย่างนึงนี่นวลนี่ยังเพิ่มอยู่นี่บ่มีเด็กหน่อยมาหาเก็บผิดที่จะสิมันอยู่กันอยู่ไอ้น้ำโน่นหน้าเขาสิมาเก็บกินอยู่อันนี้มันอยู่อันนี้ยุดดงกระแนงนะครับนี่เอากินแซ่บๆให้เบิ่งกันดูนี่สมก็น้วยสมน้วยหวานเนาะป๊าดนี่ๆน้วยเป็นไงเนาะมักเล็บแมวมักเล็บแมวเห็นมันน้อยมันใหญ่ปะด้อยหักออกมันทั้งงาเลยจังเลยเออหรือว่าไงน้ำจะได้คมครับเถอะวะอุ้ยแหงตัวมันหวานไหมมาตามหาคนเลี้ยงควายแต่มาเจอบักเล็บแมวครับบักเล็บแมวหากินยากคือมันเป็นผลไม้อ๋อใบโลดมืดเหลือแต่หน่วยเอาตำไหลของเมียวใส่ไอ้จะไม่เหนียวใส่เลยเนี่ยหมา
วยเงี้ยวเหรอมันยังเป็นปุ๋ยเอามะนี่มะนี่ถือไว้พ่อจะกินให้เบิ่งมะนี่จับหน้าจอมันอย่าไปแตะปุ่มอื่นเก็บได้เจอหน่วยหนามคมหลุดเอาหลุดเอาหลุดบ้าเลยหลุดได้มาหลุดไหมน้ำแหลมน้ำคมน้ำแข็งกันหรอมันเนี่ยมันเจ็บกินยังสิล่ะสามัยเป็นเล็กน้อยขี่ออกไม่ได้ไหนแบบเล็บแมวจะบ่ยำปะจะยำรู้ยำแล้วจะไปยำให้มันละเอียดเนาะสามัยเป็นเล็กน้อยกินถ้ากินเนี่ยกินขี่ออกเนี่ยเม็ดบักเล็บแม่ติดออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งหน่อยดิบๆอันนี้มันมีปัญหากันเดี๋ยวเบิ่งหน่อยแบตเตอรี่ต่ำเหยียบฉี่ว่ะเอ้าพอดีแบตเตอรี่ต่ำครับเอาแค่นี้แหละครับคลิปบักเล็บแมวโอกาสหน้าเดี๋ยวสินำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแค่นี้นะครับไปตามหาคนเลี้ยงควายกัน